วิสุทธิมรรคที่ข้าพเจ้าปฏิญญาว่าจะกล่าวในคำนี้นี้นั่นก็เป็นอันข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วด้วยอัตถสังวรนาเพียงเท่านี้แลก็แลในวิสุทธิมรรคนั้นวินิจฉัยแห่งอัตทั้งหลายอันต่างโดยคุณมีศีลเป็นต้นเหล่านั้นใดเป็นวินิจฉัยที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาในแห่งนิกายทั้งห้าวินิจฉัยนั้นพ้นจากโทษคือความปะปนกับวาทะแห่งนิกายอื่นทั้งสิ้นข้าพเจ้านำเอาวินิจฉัยทั้งปวงนั้นมาประกาศไว้เป็นส่วนมากเหตุใดพระเหตุนั้นความเอื้อเฟื้อในวิสุทธิมรรคนั้นพระโยคีทั้งหลายผู้มีปัญญาหมดจดปรารถนาวิสุทธิจึงควรทำแลนั่นก็คือเอื้อเฟื้อด้วยการศึกษาเข้าไปแต่ตรองเข้าไปพิจารณาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัตินะต่อไปหนึ่งคำอุทิศกุศลกองบุญอันใดที่ข้าพเจ้าผู้หวังความตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรมได้รับนิมนต์ของท่านพระคุณเจ้าสังฆปาละผู้เกิดในวงภิกษุคณะมหาวิหารซึ่งเป็นฝ่ายเถรวาทมีชื่อเสียงเป็นวิพัชวาทีประเสริฐที่สุดท่านเป็นพระมหาเถระผู้รุ่งเรืองมีความประพฤติสะอาดเป็นสันเลขะก็คือขัดเกลากิเลสกอบด้วยวินัยและอาจาระประกอบความเพียรในการปฏิบัติธรรมมีใจประดับด้วยคุณมีขันติโสรจะและเมตตาเป็นต้นแล้วแลทำประกอบวิสุทธิมรรคนี้ขึ้นได้รับแล้วด้วยเดชแห่งกองบุญนั้นขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงถึงซึ่งความสุขเถิดประกอบวิสุทธิมรรคนี้แลจบลงโดยพระบาลี58พานวานเว้นเสียซึ่งอันตรายในที่นี้ฉันใดขอมโนรสทั้งหลายที่ถึงความดีงามทุกอย่างของสัตว์โลกจงปลอดอันตรายสำเร็จโดยเร็วพลันฉันนั้นเหมือนกันเทอญนะอันนี้ก็เป็นคำอุทิศส่วนกุศลต่อไปจะเป็นคำอธิษฐานนะอธิษฐานจะบอกว่าคุณสมบัติของพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยนะมีถึง11ข้อด้วยกันนะแล้วก็ทำอธิษฐานท่านด้วยขอประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคอันพระเถระผู้ควรจะเรียกนามตามภาษาสีหนว่ามุรันดะเขตกะแต่มีนามไทยชื่อตั้งที่ครูทั้งหลายขนานให้ว่าพุทธโฆษัตผู้ประกอบด้วยคุณนะสมบัติก็คือข้อที่หนึ่งนะปรมสุทธสัทธาพุทธิวิริยะปฏิมันติเตนะสังเกตเอาไว้นะตรงนี้ลงว่าเตนะนะเป็นตติยวิภัตเอกพจน์นะแปลว่าประดับด้วยศรัทธาพุทธิและวิริยะอันหมดจดอย่างยิ่งข้อที่สองศีลาจารัชวะมัทธวานิกุณสมุดยะสมุดิเตนะก็เด่นด้วยคุณสมุทัยเด่นด้วยคุณสมุทัยนะเหตุแห่งคุณทั้งหลายมีศีลอาจาระอาชวะหมายถึงความซื่อตรงมัทวะหมายถึงความอ่อนโยนเป็นต้นอันนี้ก็ลงด้วยเอนะนะปฏิยาวิภัตเหมือนกันข้อที่สามสักกะสมยะสมยันตระกหานัตโชคาหนะสมัตเถนะสามารถในการหยั่งลงสู่ป่าชัดคือวิจัยข้อที่ยุ่งยากได้ทั้งในลัทธิฝ่ายตนและในฝ่ายอื่นในลัทธิฝ่ายอื่นด้วยข้อที่สี่ปัญญาเวยติยะสมันนาคเตนะประกอบพร้อมไปด้วยความกระจ่างแจ้งแห่งปัญญาปัญญาที่แจ่มใสแจ่มแจ้งข้อที่ห้าติปิตกะปริยติปะเพเทติปิตกะปริยติปะเพเทสาธะกะเถสัตถุสาสเนอปติหัตยานัปปภาเวนะมีอำนาจแห่งญาณอันไม่ขัดข้องในพระสัตถุศาสตร์ประเภทปริยัติคือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาก็คือแจ่มแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดหมดในปริยัติทั้งหลายไม่มีเหลือนะทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาด้วยข้อที่หกมหาเวยากรณีนะเป็นนักไวยากรณ์ใหญ่ก็คือผู้ที่ทำให้ไวยากรณ์หมายถึงทำให้แจ้งนะให้แจ้งในความหมายทั้งหลายของพระพุทธพจน์อรรถกถาได้ข้อที่เจ็ดการณะสัมปติชนิตะตุขะวินิคคตะมะทุโรดาระวัจนะลาวันนะยุตเตนะประกอบด้วยความงามแห่งถ้อยคำอันไพเราะเป็นเลิศ
ที่ควรถึงพร้อมแห่งกรก็คือการนำเสียงทำให้เกิดเสียงเปล่งออกมาได้อย่างคล่องแคล่วข้อที่8ยุตตะมุตตะวานินาวาดีวะเรนะเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมพูดได้ทั้งผูกแล้วทั้งแก้ด้วยข้อที่9มหากวินาเป็นมหากวีสามารถแต่งโครงกรกาบอะไรได้อย่างแคล่วคล่องชำนาญข้อที่10ปพินนะปฏิสัมพิทาปริวาเรชนะพิญญานิเพเดกูณะปฏิมันนิเตอุตริมนุสธรรมเมอปฏิหตะพุทธีนังเถระวังสัพปดีปานังเถรานังมหาวิหารวาสีนังวังสาลังการะภูเตนะอันสุดท้ายยังเป็นเตนะอยู่นะแต่ก่อนหน้านั้นนี่เป็นวาสีนังเถรานังพุทธีนังเป็นนังนังหมดเลยนะพวกนังนังนั้นนะเป็นคุณสมบัติของพระเถระในลังกานะบางคนก็แปลผิดอ่ะก็แปลว่าพระพุทธโฆษาจารย์ได้ปัญญาหกแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ตรงนี้แปลถูกแปลว่าพระพุทธโฆษาจารย์นั้นเป็นอลังการก็คือเป็นเครื่องประดับแห่งวงของเหล่าพระเถระฝ่ายมหาวิหารผู้เป็นประทีปแห่งเถระวงศ์มีความรู้อันไม่ขัดข้องในอุตริมนุสธรรมหมายถึงบรรลุแล้วซึ่งประดับไปด้วยคุณต่างๆมีอภิญญาหกเป็นต้นมีปฏิสัมภิทาอันแตกฉานเป็นบริวารนะนั่นก็พระในลังกานั้นเป็นพระหันกันเยอะแยะหมดแต่ว่าพระพุทธโฆษาจารย์นี้เป็นเครื่องประดับนะของพระอริยะเหล่านั้นนะข้อที่11วิปุลละวิสุทธะพุทธินาเอานาเป็นเอนะนะนี่ตัตติยาวิภัตติเหมือนกันมีความรู้หมดจดกว้างขวางวิสุทธิมรรคนี้ท่านก็ได้ทำไว้แล้วนะมีคุณสมบัติถึง10กว่าข้อในกันนี้นะ11ข้อนะนะก็ขอให้วิสุทธิมรรคเนี้ยประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคนี้จงตั้งอยู่ในโลกแสดงในแห่งวิสุทธิมีศีลเป็นต้นแก่กุลบุตรทั้งหลายผู้แสวงหาธรรมเครื่องสลัดตนออกจากโลกไปตราบเท่าที่แม้นพระนามว่าพุทโธขององค์พระโลกเชษฐ์มหาฤาษีเจ้าผู้มีพระจิตบริสุทธิ์คงที่ยังเป็นไปอยู่ในโลกเทอญนะนี่ก็เป็นคำอธิษฐานของท่านนะนะดูประวัติของพระพุทธโฆษาจารย์หน่อยนะวัดย่อรู้สึกผมจะมีหนังสือเขาหามาให้แล้วมั้งประวัติของพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตน์เขมจารีนี่เรียบเรียงไว้ตามในคัมภีร์โบราณนะเขาเรียกว่าพุทธโฆษานิทานเนี่ยเล่มจริงนี่รู้สึกยังไม่เจอตัวนะเมื่อปีก็คือพุทธศาสนายุการเนี่ยนับตั้งแต่การที่ปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าล่วงแล้ว956พรรษาพระราชาทรงพระนามว่ามหานามได้ครองราชในลังกาทวีปได้ยินมาว่าในสมัยนั้นมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งในที่ใกล้โพธิมณฑลที่ตรัสรู้ในมัธยมประเทศก็คือชมพูทวีปอินเดียเนี่ยปัจจุบันนี้นะมานพนั้นเชี่ยวชาญในศิลปะทั้งปวงจบไตรเพศท่องเที่ยวไปตลอดคามนิคมชนบทราชธานีทั้งหลายในชมพูทวีปสมณพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตอยู่ในทิศใดๆก็ไปทำการสากัจฉาในที่นั้นบัณฑิตอื่นๆไม่อ่านกล่าวแก้ปัญหาที่มานพนั้นถามได้แต่มานพนั้นแก้ปัญหาที่บัณฑิตอื่นๆถามได้มานพนั้นครองทั้งสกลชมพูทวีปด้วยอาการอย่างนี้จนมาถึงวิหารแห่งหนึ่งอาศัยพักอยู่ในบริเวณวิหารนั้นก็ในวิหารนั้นมีภิกษุหลายร้อยรูปท่านพระเรวตะสังฆเถระของภิกษุเหล่านั้นเป็นพระขีณาสกได้ปฏิสัมภิทาสามารถย่ำยีประปวาทะหรือว่าประปวาทะนี่นะหมายถึงว่าข่มคำโต้ของฝ่ายอื่นได้ครั้งนั้นตอนกลางคืนพระมานพปริวัติปาตัญชรีมนให้มีบทอันสมบูรณ์และเป็นปริมณฑลพระเถระฟังเสียงพราหมณ์สาธยายมนก็ทราบว่าพราหมณ์ผู้นี้มีปัญญามากคิดว่าจะทรมานคือข่มแล้วก็ชักจูงให้มันนับถือพระพุทธศาสนานะถ้าชักจูงให้มันนับถือศาสนาได้ก็จะเป็นการดีจึงเรียกพราหมณ์นั้นมาแล้วก็ถามเปรย์คิดว่าพราหมณ์ใครหนอร้องเป็นเสียงลา
พรานถามว่าบรรพชิตผู้เจริญท่านรู้เสียงร้องของพวกเราหรือพระเถระรับว่ารู้พรามนั้นจึงถามพระเถระในคันธิฐานนะคันธิฐานก็หมายถึงว่าข้อที่เป็นปมที่ยุ่งยากทั้งหลายในคัมภีร์ไตรเพศของพราหมณ์เนี่ยนะเขาเรียกว่าคันธิฐานของบาลีก็มีนะคันธิหมายถึงว่าบทที่ยากคันธีเนี่ยแล้วก็ทั้งคัมภีร์อิติหาสเป็นคัมภีร์ที่ห้าซึ่งตนเองมองไม่เห็นในเลยทั้งอาจารย์ของตนก็ไม่เห็นมาแล้วด้วยอันพระเถระนั้นโดยปกติก็เป็นผู้จบไตรเพศอยู่แล้วล้ำบัดนี้มาได้ปฏิสัมภิทาเข้าอีกเล่าเหตุนั้นความหนักในการแก้ปัญหาเหล่านั้นจึงหามีกับท่านไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ในทันทีแล้วกล่าวกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ผู้เจริญข้าพเจ้าถูกท่านถามมามากแล้วทีนี้จะถามปัญหาท่านสักข้อหนึ่งท่านจะแก้ปัญหาของข้าพเจ้าได้หรือไม่พราหมณ์ก็รับว่าจะแก้ก็นิมนต์ให้ถามนะพระเถระจึงถามปัญหาในคัมภีร์ยมกในจิตตยมกว่ายัสสะจิตตังอุปัชชตินะนิรุชชติตัสสะจิตตังนิรุชชิสตินะอุปัชชิสติยัสสะวาปนะจิตตังนิรุชชิสตินะอุปัชชิสติตัสสะจิตตังอุปัชชตินะนิรุชชติก็แปลว่าจิตของบุคคลใดเกิดอยู่ยังไม่ดับจิตของบุคคลนั้นจักดับจักไม่เกิดหรือก็หรือว่าจิตของบุคคลใดจักดับจักไม่เกิดจิตของบุคคลนั้นเกิดอยู่ยังไม่ดับหรือพระมานพก็งงนะก็ไม่อาจที่จะทำข้อปัญหาได้จำหรือทำครับไม่ใช่จำหรอกนะไม่สามารถตอบได้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ว่าบนหรือร่างนะจะเรียนถามมันไม่ใช่ผู้เจริญว่านี่ชื่ออะไรนะไม่รู้ว่าตอบไม่ได้อ่ะนะนี่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสกัดจุดนะหรือว่าเรียกว่าอะไรนะปราบเซียนอ่ะบทปราบเซียนนะเป็นคาถาปราบเซียนนะจิตของบุคคลใดกำลังเกิดไม่ใช่กำลังดับจิตของบุคคลนั้นจักดับจักไม่เกิดนะหรือว่าจิตของบุคคลใดจักดับจักไม่เกิดจิตของบุคคลนั้นเกิดอยู่ยังไม่ดับนะจิตของใครพระอรหันต์ครับอุปาทะของจุติจิตของพระอรหันต์กำลังเกิดแต่ไม่ใช่กำลังดับแล้วก็จิตของบุคคลนั้นจะดับแล้วก็จักไม่เกิดอีกเลยก็อันนี้ก็พราหมณ์ก็ตอบไม่ได้นะก็มองไปในเบื้องต้นเบื้องปลายก็ไม่รู้เลยก็เลยถามว่านี่ชื่ออะไรเนี่ยพระเถระก็บอกว่านี่ชื่อว่าพุทธมนต์พราหมณ์พราหมณ์ถามว่าท่านผู้เจริญให้มนต์นี้แก่ข้าพเจ้าบ้างได้หรือไม่พระเถระบอกว่าพราหมณ์เราให้แก่ผู้ที่ถือเพศบรรพชาอย่างที่เราถือจึงจะได้นะเหมือนกับพระโมคคัลลีบุตรติสัทธิราชกันนะกับบทนี้เหมือนกันโดนทรมานในบทนี้แหละพราหมณ์มนพจึงขอบรรพชาเพื่อต้องการมนต์พระเถระให้พราหมณ์มนพบรรพชาอุปสมบทแล้วให้เรียนพระไตรปิฎกพุทธพจน์ภิกษุรูปนั้นต่อมาก็ได้เป็นผู้ปรากฏในโลกโดยนามว่าพุทธโคสะพระพุทธโคสะนะหมายถึงความก้องไปแห่งความรู้นะหรือว่าความก้องไปในศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยนะพระพุทธโฆษานั้นเมื่ออยู่ในวิหารนั้นได้แต่งปกรณ์ชื่อยาโนไทยไว้ในวิหารแล้วเริ่มจะแต่งอัตถกถาพระอภิธรรมสังคีนีและอัตถกถาฉบับน้อยชื่อว่าอัตตสารินีพระเถระเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวแนะนำว่าดูก่อนอาวุโสพุทธโฆษาในชมพูตวีปนี้มีแต่พระไตรปิฎกบาลีเท่านั้นอรรถกถาของพระไตรปิฎกนั้นและเถรวาทคือคำที่พระเถระยุคสังคีติกล่าวไว้เป็นแบบหามีไม่แต่อรรถกถาในภาษาสีหนอันขึ้นสู่สังคีติทั้งสามหนที่พระเถระทั้งหลายมีภาษาในบุตรเป็นต้นทำไว้พระมิหินตรวจดูกถามักและล้านเหล่าแห่งคำที่กล่าวไว้แล้วก็รวบรวมมาแต่งไว้ด้วยภาษาสิงหนยังเป็นไปคือยังใช้กันอยู่ในสีหนทวีปแม้เธอไปที่สีหนทวีปนั้นตรวจดูให้ทั่วแล้วปริวัติมาในภาษามคตเสียได้คือให้แปลงเป็นภาษามคตเนี่ยนะอรรถกถานั้นก็จักนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่โลกทั้งปวงคนเรียกครับคัมภีร์ยาโนไทยยังมีไหมครับเนี่ยอยู่มี
นะอยากดูก็เป็นคำพีอะไรนะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานนั่นแหละลองไปเปิดดูญาโนไทยหมายถึงความเกิดขึ้นแห่งปัญญาญาณอุทัยนะก็เมื่อพระเถระแนะนำอย่างนั้นท่านพระพุทธโฆสะก็เกิดปีติสมนัสนะกราบลาพระอุปัชฌาย์และภิกษุสงฆ์เดินทางไปถึงท่าเรือโดยลำดับขึ้นเรือไปก็พบกับพระพุทธทัตตะนะพระพุทธทัตตะเนี่ยเถระสวนทางมาที่กลางมหาสมุทรได้พูดจาปราศัยกันแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงท่ากรุงลังกาในการนั้นพระเจ้ามหานามครองราชในลังกาทวีปท่านพระพุทธโฆสะไปพบภิกษุสงฆ์ในมหาวิหารกรุงอนุราธบุรีแล้วจึงไปสู่สำนักของพระสังฆปาลเถระที่มหาประธานคระมหาประธานคระก็คือเรือนที่เป็นประธานทำความเพียร นะได้ฟังทราบความอัตถกถาภาษาสีหนและเถระว่าทั้งปวงแล้วก็ตัดสินคือปลงใจเชื่อว่าเป็นพระพุทธาธิบายขององค์พระธรรมสามิสอนนะธรรมสามีนะหรือว่าธรรมสามิสวนก็ได้ไม่ชื่อพระพุทธเจ้าไงผู้เป็นใหญ่แห่งธรรมนะผู้เป็นใหญ่แห่งธรรมธรรมสามีเนี่ยสามิจึงไปสู่ที่ประชุมสงฆ์ในวิหารนั้นขอหนังสือคัมภีร์เพื่อทำอรรถกถาพระไตรปิฎกนะก็เพื่อจะทดสอบสมรรถภาพของท่านภิกษุสงฆ์จึงให้คาถาสองบทแล้วกล่าวว่าท่านจงแสดงความสามารถในคาถาสองบทนี้เราทั้งหลายได้เห็นความสามารถของท่านแล้วจะมอบหนังสือคัมภีร์ให้ทั้งหมดท่านพระพุทธโฆสะก็ดูบาลีพระไตรปิฎกและอรรถกถาของพระไตรปิฎกนั้นแล้วได้รวบรวมแต่งประกรณ์ชื่อวิสุทธิมรรคขึ้นนะก็คือคาถานี้แหละว่านรชนคนฉลาดที่มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วเนี่ยนะก็แต่งประกรณ์วิสุทธิมรรคเสร็จก็การนั้นเทวดาจะประกาศความมีฝีมือของท่านได้ปรากฏไปในมหาชนจึงแซงบันดาลหนังสือคัมภีร์ฉบับที่ท่านเขียนเสร็จแล้วเนี่ยให้อันตรธานไปเสียท่านก็เขียนขึ้นใหม่อีกจบหนึ่งเทวดาก็บันดาลให้อันตรธานไปอีกท่านก็เขียนขึ้นเป็นครั้งที่สามนะพอเขียนจบเทวดาก็นำเอาหนังสือสองจบนั้นมาถวายคืนให้ในขณะนั้นจึงเกิดเป็นหนังสือวิสุทธิมรรคสามจบขึ้นในครั้งนั้นท่านพุทธโกสะหอบหนังสือทั้งสามจบไปมอบแด่ภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ให้อ่านหนังสือทั้งสามจบด้วยการความผิดเพี้ยนในหนังสือสามจบนั้นโดยคันธะก็คือข้อขอทั้งหลายเนี่ยคำยากก็ดีโดยอักขระก็ดีโดยบทก็ดีโดยพยัญชนะก็ดีโดยอัดก็ดีโดยเกณฑ์ก่อนหลังก็ดีโดยวาทะทั้งหลายมีเถรวาทเป็นต้นก็ดีโดยพระบาลีทั้งหลายก็ดีมิได้มีเลยได้ยินว่าเมื่อคำพิวิสุทธิมรรคทั้งสามอันท่านพระพุทธโฆสะทำเสร็จลงอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายได้พากันทำสาธุการสมัยนั้นภิกษุหลายพันชุมนุมกันอยู่ในมหาวิหารเห็นการมหัศจรรย์นั้นแล้วต่างก็ชื่นชมให้สาธุการบอกเปล่าการเซ็งแซ่ไปว่านี่พระโพธิสัตว์เมตไตรยะมาเกิดไม่ต้องสงสัยนะก็เข้าใจว่าเป็นพระสีอริเมตไตรนะแต่ว่าไม่ใช่นะเพราะว่าท่านปรารถนาจะเป็นสาวกของพระสีอริเมตไตรฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงสดับข่าวนั้นก็พร้อมด้วยราชบริพารเสด็จออกจากพระนครไปยังมหาวิหารทรงนมัสการพระสงฆ์แล้วทรงนมัสการท่านพุทธโฆสะนิมนต์รับภิกษุณเรือนหลวงเป็นประจำจนกว่าการแต่งคัมภีร์พระธรรมจะเสร็จท่านรับนิมนต์โดยดุษฎีภาพภิกษุสงฆ์เห็นความสามารถของท่านแล้วจึงมอบหนังสือพระไตรปิฎกบาลีกับทั้งหนังสืออรรถกถาสีหนให้ท่านท่านรับเอาหนังสือคัมภีร์ทั้งหมดไปพักอยู่ที่ปราสาทคือเรือนสองชั้นหลังหนึ่งมีชื่อว่าปทานคระทางเบื้องทักษิณทางใต้แห่งมหาวิหารปริวัติอรรถกถาสีหนทั้งหมดทำเป็นอรรถกถาพระไตรปิฎกในมคตภาษาคือภาษามคตอันเป็นมูลภาษาภาษาเดิมนี่นะก็อรรถกถาสีหนนั้นมีสามภาคก็คือมหาอรรถกถาอันนี้ก็เอามาจากอินเดียเอามาจากชมพูทวีปนะถ้าไม่เห็นนำมานะแล้วก็ปัญจริยะอัตถกถาปุรณีอัตถกถานี่เราก็ได้ยินบ่อยๆในพระวินัยนะอัตถกถาที่ได้ขึ้นสู่มหาสังคีติพระมิหินนำมาแต่งไว้ในภาษาสิงหนชื่อว่ามหาอัตถกถาเรือนแพมีอยู่หลังหนึ่ง
มีชื่อในภาษาสิงหนว่าปัญจริยะอริยถาที่การกะภิกษุหมายถึงภิกษุที่ทำเนี่ยนะนั่งประชุมการทำที่เรือนแพนั้นชื่อว่าปัญจริยะอัตถกถานะปัญจริยนั่นเองยังมีวิหารอย่างหนึ่งชื่อว่ากุรุนทีเวรุวิหารอัตถกถาที่การกะภิกษุนั่งประชุมการทำในวิหารนั้นชื่อว่ากุรุนทีอัตถกถาวาทะที่พระเถระปางก่อนมีพระเถริกาจารย์คืออาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เป็นต้นถือเอาในพระบาลีแต่งไว้ชื่อว่าเถรวาทชั้นแรกท่านพุทธโกสะปริวัติกุรุนทีอัตถกถาจากภาษาสีหนทำอัตถกถาพระวินัยปิฎกชื่อสมันตปาสาธิกาในมคตภาษาแล้วตอนนั้นในพระสุตตันตปิฎกปริวัติมหาอัตถกถาจากภาษาสิงหนนั้นตั้งเป็นอัตถกถาทีฆนิกายชื่อสุมังคลวิลาสินีอัตถกถามัชฌิมนิกายชื่อว่าปปัญญสูตรนีสุมังคลวิลาสินีก็ความวิราชอันเป็นมงคลอย่างงามอย่างงดงามความวิราชแห่งความเป็นมงคลอย่างงดงามนี่นะเป็นชื่ออัตถกถาทีฆนิกายปปัญญสูตรนีก็บรรเทาเครื่องเลื่อนช้าบรรเทาเครื่องเลื่อนช้าคือตัณหามานะทิฏฐิด้วยอนุปัสสนาสามนะก็อยู่ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมนิกายก็เลยเรียกว่าเป็นมหาวิปัสสนานะแล้วก็อัตถกถาสังยุตตนิกายชื่อสารัตถประกาศนีหมายถึงการประกาศสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากเลยสารัตถประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์มากและเป็นอัตถกถาอังคุตรนิกายชื่อมโนรัตถปูรณีหมายถึงว่ายังมโนรสให้บริบูรณ์ก็ตีคัมภีร์นะตอนนั้นในพระอภิธรรมปิฎกปริวัติปัญจริยะอัตถกถาจากภาษาสีหนในมหาบัญจรีเนี่ยนะตั้งเป็นอัตถกถาปกรณ์ธรรมสังคีนีชื่อว่าอัตถสารินีในภาษามคตอัตถกถาปกรณ์วิพังชื่อว่าสัมโมหวิโนทนีนะอัตถสารินีก็หมายถึงว่ามีอัตถะอันสลับสลวยงดงามสัมโมหวิโนทนีก็บรรเทาความหลงพร้อมและเป็นอัตถกถา5ประกรณ์ชื่อว่าปรมัตถทีปนีก็เป็นการแสดงความเป็นปรมัตถ์เนื้อความอันสูงสุดนะท่านพุทธโกสะได้ทำอัตถกถาสีหนทั้งหมดให้เป็นอัตถกถาพระไตรปิฎกในภาษามคตอันเป็นมูลและภาษาดังกล่าวมาชนี้อัตถกถานั้นแลได้นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวประเทศอื่นทั้งปวงสืบมาเมื่อการปริวัติอัตถกถาพระไตรปิฎกสำเร็จลงก็ได้เกิดแผ่นดินไหวเป็นอัศจรรย์อัตถกถาพระไตรปิฎกที่ท่านทำดังกล่าวมานี้ปีหนึ่งทีเดียวจึงเสร็จนะทำเป็นปีเลยนะครั้นเสร็จกิจแล้วท่านพระพุทธโกสะปรารถนาจะได้ไหว้พระมหาโพธิจึงกราบลาภิกษุสงฆ์กลับไปชมพูทวีปนั้นแหละสังฆคาถาก็คือสรุปนะว่าอันหนึ่งในเรื่องประวัติพระพุทธโฆษะนี้พระบุพาจารย์ในสีหนทวีปครั้งกระโน้นได้กล่าวคาถารวมความไว้ดังนี้เมื่อศาสนายุคการแต่ปรินิพพานแห่งพระสัมพุทธเจ้าล่วงแล้ว956พรรษาพระเจ้ามหานามทรงครองราชในลังกาโดยทศพิธสัพพพรามมานพผู้เกิดในบ้านใกล้โพธิมณเป็นผู้รู้วิทยาและกระบวนศิลปะจบไตรเพศเจนจัดลัทธิเที่ยวชาญวาทะทั้งปวงมีความต้องการจะใช้วาทะจึงเที่ยวโต้วาทะไปในชมพูทวีปจนมาถึงวิหารแห่งหนึ่งตอนกลางคืนปริวัติปาตัญชรีมนให้มีบทอันสมบูรณ์เป็นปริมณฑลอันดีพระมหาเถระองค์หนึ่งชื่อเรวตะในวิหารนั้นทราบชัดว่าสัตว์ผู้นี้มีปัญญามากเราทรมานได้จะดีท่านจึงกล่าวเลยว่าใครหนอร้องเป็นเสียงลาพระมานพถามว่าท่านรู้ความในเสียงร้องของพวกลาหรือความจริงก็เป็นการกล่าวโต้แย้งนะบอกใครร้องเป็นเสียงลาอ้าวท่านรู้เสียงลาได้เลยเนี่ยก็เป็นลาด้วยกันขออนุญาตอาจารย์ปาตัญชลีมนแปลว่าอะไรอาจารย์ทราบไหมครับมนที่ควรกราบไหว้นะของผู้ใหญ่นะนะปานี่อาจจะมาจากคำว่าปาโมกนะปาตะปาโตอัญชลีแปลว่ากราบไหว้แล้วก็ถามว่าท่านรู้เสียงของพวกราหรือเมื่อท่านรับว่ารู้จึงยังท่านได้ลงสู่ลัทธิของตนนะคือเอาลัทธิของตนเนี่ยมาถามนะพระเถระก็แก้
ข้อที่ตนถามได้ทั้งชี้ข้อผิดพลาดได้ด้วยครั้นท่านเตือนจะถามบ้างก็อนุญาตให้ท่านยังตนให้ลงสู่วาทะของท่านบ้างก็ถามปัญหาแต่ไม่อาจจะแก้ความหมายแห่งบาลีมหาอธิธรรมแก่ท่านได้จึงถามว่านี่เป็นมนต์ของใครท่านบอกว่าเป็นมนต์ของพระพุทธเจ้าจึงขอท่านท่านบอกว่าเราจะให้พุทธมนต์นั้นแก่คนที่ทรงเพศอย่างเราพระมานพนั้นอันบุพเหตุคือกุศลในปางก่อนทั้งหลายเตือนใจแล้วจึงบวชเพื่อต้องการมนต์แต่ได้อุปสมบทแล้วก็เรียนพระไตรปิฎกภายหลังก็เลยถือเอาพระไตรปิฎกนั้นว่านี่เป็นเอกายนมรรคทางดำเนินอย่างเอกประเสริฐกว่าลัทธิเก่าของตนต่อมาท่านเป็นผู้ปรากฏเด่นดังดวงไฟดังดวงจันทร์ดังดวงอาทิตย์ซึ่งได้พยากรณ์กล่าวแก้ทำอันลึกซึ้งแก่สัตว์ทั้งหลายละไม้พุทธพยากรณ์ท่านจึงได้นามว่าพุทธโคสะพระโด่งดังไปในพื้นแผ่นดินแม้นพระพุทธเจ้าในครั้งอยู่ที่วิหารนั้นท่านมีความรู้ได้แต่งปกรณ์ชื่อยาโนไทยไว้ในวิหารนั้นแล้วแต่งอัตถกถาธรรมสังคีณีเริ่มจะแต่งอัตถกถาน้อยชื่อว่าอัตถสารีณีพระเรวตเถระเอ็นเช่นนั้นจึงบอกว่าปกรณ์ที่นำมาที่ชมพูทวีปนี้มีแต่พระบาลีอัตถกถาหามีไม่อาจารย์ยว่าต่างๆก็ไม่มีเช่นกันแต่อัตถกถาเป็นภาษาสีหนล้วนที่พระมหินผู้ทรงปีชาญาณตรวจดูกถามรรคที่ได้ขึ้นสู่สังคีติทั้ง3ครั้งนับถือเป็นคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และพระเถระมีภาษาสารีบุตรเป็นต้นร้อยกลองไว้แล้วแต่งขึ้นไว้ในภาษาสีหนยังเป็นไปอยู่ในสีหนทวีปเธอจงไปที่สีหนทวีปนั้นตรวจดูอัตถกถาสีหนนั้นและปริวัติไว้ในภาษามคตเสียได้อัตถกถาที่ปริวัตินั้นจะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวงเมื่อพระเถระบอกเช่นนั้นท่านผู้มีปัญญามากก็เลื่อมใสออกเดินทางจากวิหารนั้นมาถึงสีหนทวีปนี้ในรัชกาลของพระราชาพระองค์นี้แหละคือพระมหานามนะท่านมาถึงมหาวิหารอันเป็นที่อยู่ของสาธุภิกษุทั้งปวงไปสู่มหาประธานคระได้ฟังอัตถกถาสีหนและเถรวาทโดยตลอดจากสำนักพระสังฆปาละแล้วก็ตัดสินว่านี่แหละเป็นพระพุทธาธิบายของพระธรรมสามิสอนแท้จึงนิมนต์สงฆ์ในวิหารนั้นมาพร้อมกันแล้วกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายได้โปรดให้หนังสือคำพีทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าเพื่อจะทำอัตถกถาสงฆ์จะทดสอบปัญญาจึงให้คาถาสองบทแก่ท่านกล่าวว่าท่านจงแสดงความสามารถของท่านในคาถาสองบทนี้เราทั้งหลายเห็นความสามารถของท่านแล้วจึงจะให้หนังสือทั้งหมดท่านจึงรวบรวมพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาโดยย่นย่อแต่งประกอบวิสุทธิมรรคขึ้นในมหาวิหารนี้เองครั้นแล้วจึงนิมนต์สงฆ์ผู้ชรารู้พระสัมพุทธธรรมให้ประชุมกันณที่ใกล้มหาโพธิพฤกษ์ในลังกานะมหาโพธิพฤกษ์ในลังกาปารภจะให้อ่านประกอบวิสุทธิมรรคนั้นให้สงฆ์ฟังเทวดาทั้งหลายจะประกาศความมีฝีมือของท่านให้ปรากฏในมหาชนจึงกำบังหนังสือนั้นไว้เสียท่านก็ทำขึ้นใหม่อีก2ครั้งก็เลยเป็น3ครั้งเมื่อนำหนังสือมาจะให้อ่านในครั้งที่3พวกเทวดาก็เลิกกำบังวางหนังสืออีก2จบที่กำบังไว้ให้พร้อมในที่นั้นหลังนั้นที่สุดทั้งหลายอ่านหนังสือวิสุทธิมรรค3จบนั้นด้วยกันความผิดเพี้ยนกันโดยคันธะก็ดีโดยอัตก็ดีโดยเกณฑ์ก่อนหลังก็ดีโดยเถรวาททั้งหลายก็ดีโดยบาลีทั้งหลายก็ดีโดยบททั้งหลายก็ดีโดยพยัญชนะทั้งหลายก็ดีมิได้มีเลยในหนังสือวิสุทธิมรรคทั้ง3จบนั้นครั้งนั้นสงชื่นชมยินดีกันเป็นพิเศษบอกเปล่ากันเซ็งแซ่ไปว่าท่านผู้นี้คือพระเมตไตรยะมาเกิดไม่ต้องสงสัยจึงมอบหนังสือคัมภีร์พระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาให้ท่านอยู่ในวิหารอันเป็นบ่อเกิดแห่งคัมภีร์เป็นที่ไกลความเกี่ยวข้องกับคนอื่นปริวัติอรรถกถาสีหนทั้งหมดในครั้งนั้นมาในภาษามคตอันเป็นมูลภาษาของอรรถกถาทั้งปวงนั้นอัตถกถาที่ท่านปริวัตินั้นก็ได้นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชุมชนทุกภาษาพระอาจารย์ท่านเถระทั้งปวงนับถืออัตถกถานั้นแม้นพระบาลีคือถือเหมือนกับเป็นพระบาลีเลยครั้นเมื่อกิจที่พึงทำถึงซึ่งความสำเร็จแล้วท่านก็กลับไปชมพูทวีปเพื่อจะไหว้พระมหาโพธิ์ที่พุทธคยาพระเจ้ามหานามทรงครองแผ่นดินอยู่12ปีทรงทำบุญหลายอย่างต่างประการแล้วก็เสด็จไปสู่ปรโลกตามกรรมฝ่ายพระเถระพุทธโคสะครั้นทำอัตถกถาพระไตรปิฎก
ทำประโยชน์เกื้อกูลกับสัตว์โลกเป็นอันมากแล้วอยู่ไปจนตลอดอายุก็ไปสู่ดุสิตเทวโลกแลนะนี่ก็ไปสู่ดุสิตนะคาถาต่อไปนี้พระบรมไตรโลกาจารย์เขมจารีเรียบเรียงไว้นะว่าประวัติพระพุทธโฆสะนี้ข้าพเจ้าเรียบเรียงตามในที่กล่าวไว้ในคัมภีร์สัทธัมมสังคหะและในคัมภีร์มหาวงโบราณวิญญูชนผู้ใคร่จะทราบข้อที่แปลกออกไปการที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงมานี้ก็พึงทราบได้ในคัมภีร์นั้นๆตามควรคือในพุทธโฆสนิทานบ้างหรือในวังสมาลินีบ้างในประกรณ์วิเศษชื่อยาโนไทยบ้างก็แลบุญยะมหันนบคือห่วงน้ำแห่งบุญเนี่ยนะอันข้าพเจ้าทั้งหลายได้แล้วด้วยการชำนาญประกรณ์วิสุทธิมรรคมาเพียงเท่านี้ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงอนุโมทนาบุญนั้นเพื่อความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวงเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงรักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยศรัทธาและจงอย่าประมาทปัญญาด้วยว่านั่นเป็นทางแห่งวิสุทธิขอสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องทุกข์จงนิรทุกข์ด้วยผู้ต้องภัยจงนิรภัยด้วยผู้ต้องโศกจงนิรโศกด้วยและสาธุชนทั้งหลายจงถึงซึ่งความบริสุทธิ์เทอญขอให้ท่านถึงความบริสุทธิ์และก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงความบริสุทธิ์ด้วยเทอญมรณาด้วยอีกาก็ไปดูเอาเองเนาะเพราะว่าอธิบายไปแล้ว